ัสดีค่ะกลับมาพบกับเรานะคะ Soundproof Brother ค่ะเกดมี่ลำโพง B&O นะคะ A1 Second Gen นะคะปรับไฟก่อนเมื่อกี้แอบเจ้านายมาลองลำโพงเล่นที่หลังร้านเดี๋ยวเจ้านายจะจับได้เป็นลำโพง B&O A1 Second Gen นะคะสีเทาสวยมากมาดูกันดีกว่าค่ะว่าเจ้าลำโพงตัวนี้ในกล่องให้อะไรเรามาบ้างคู่มือค่ะสายชาร์จUSB Type-C นะคะเจ้าลำโพง B&O A1 Second Gen ตัวนี้มาพร้อมกับบลูทูธรุ่นใหม่รุ่นล่าสุด 5.1 เลยค่ะแล้วก็ IP67 กั้นน้ำลึก1เมตรได้ไม่เกิน30นาทีนะคะเซอร์ราว360องศาเลยนะคะเมื่อกี้เกดลองฟังแล้วเสียงคือแบบว่าโอเคมากมาค่ะเกดจะพามาดูดีเทลนะคะตัวนี้จะเป็นสีเทาวัสดุเป็นเหมือนอลูมิเนียมดูแพงมากเลยนะคะตัวนี้พร้อมให้สายหนังแท้ห้อยมาด้วยค่ะแล้วก็มีปั๊มแบรนด์ B&O นะคะการใช้งานปุ่มจะอยู่ข้างๆปุ่มเปิดปิดจะอยู่ตรงนี้นี่ปุ่มเปิดปิดตรงนี้จะเป็นบลูทูธแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูชาร์จ USB Type-C นะคะตอนเสียบสายชาร์จเนี่ยจะมีไฟสถานะขึ้นตอนเสียบตรงนี้แล้วก็เวลาเราใช้งานสมมุติเกดเปิดปุ๊บใช้งานก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้ด้วยเป็นไฟสีขาวนะจะบอกว่าเราใช้งานอยู่ถ้าเกิดเปิดบลูทูธไฟมันจะเปลี่ยนสีนิดนึงแล้วก็จะเชื่อมต่อบลูทูธแต่ถ้าเราต้องการเรียก Voice Assistant นะคะมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะนี่คือการเรียกว่า Voice Assistant ส่วนลูกเล่นในการใช้งานก็จะอยู่ที่อีกด้านนึง Play Pause กด1ครั้งจะเป็นการเล่นเพลงและหยุดเพลงนะคะถ้ากด2ครั้งเล่นเพลงถัดไปกด3ครั้งจะเป็นการเล่นเพลงก่อนหน้าค่ะแล้วก็อันนี้บวกลบเสียงนี่บวกลบเสียงเจ้า B&O A1 Second Gen ตัวเนี้ยสามารถเชื่อมต่อ2ตัวเป็นสตูดิโอได้ด้วยตัวนี้นะคะสามารถเล่นเพลงได้ต่อเนื่องยาวนานถึง18ชั่วโมงเลยทีเดียววัสดุเป็นอลูมิเนียมอย่างดีนะคะทนทานทนฝุ่นแล้วก็รองน้ำที่สำคัญคือรับประกัน2ปีเต็มนะคะตัวนี้ราคา B&O A1 Second Gen นะคะอยู่ที่ 1,900 บาทค่ะตัวนี้เห็นไหมคะนอกจากออกแบบมาเรียบหรูแล้วก็สวยงามแล้วเสียงมีความไพเราะสามารถกระจายได้360องศาหรือว่าถ้าใครสนใจอ่ะอยากมาลองฟังเสียงด้วยตัวเองว่ามันจะพอขนาดไหนสามารถมาลองได้ที่ร้านเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เกดด้วยนะคะเพราะว่าเกดอุตส่าห์แอบเสี่ยงมาลองเจ้าลำโพงตัวนี้ที่หลังร้านก่อนที่จะโดนเจ้านายจับได้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้เกดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเกดอาจจะมีอะไรดีๆกลับมาบอกทุกคนได้นะคะถ้าไม่โดนเจ้านายจับได้ซะก่อนนะคะวันนี้เกดลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ